ชาวเมืองรีนจากไกลเจ้าไปสุดกูคิดถึงสาวเรนูนครพนมคิดถึงพลับถึงบ้านมาอยากเห็นหน้าปัญหาเบาจบคิดฮอดอ้ายคิดฮอดเดียวกลมคิดฮอดอ้ายคิดฮอดเดียวกลมยังร้องเพลงฝากลมมาหาแจ่มจันทร์ไม่แปรพันเราห่างไกลกันแสนไกลกลัวสายใยจะขาดสะบั้นจึงเขียนสารผ่านถึงแจ่มจันจึงเขียนสารผ่านถึงแจ่มจันให้น้องคิดถึงวันนั้นบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับส่งพ่อกันคือเก่าจริงเฮ้ยครับขอไอ้น้องจะพบกันเหรอครับพบพ่อกันวันไหนแน่ก็บ่ได้ตอจันทร์ฮอดสุขครับเวลาเท่าไหร่เอาจะว่า 11:00 นโอ้ย 10:00 นฮอด 11:00 นจันทร์ถึงสุขจันทร์ถึงสุขลงหมดเวลาเจ้าของครับผมแอวก็บ่คือเก่าแขวก็บ่คือเก่าคู่มื้อนี่มันเป็นจังได๋ก็คือห่าวดอห่าวดองมื้อนี้มันผิดสังเกตพี่ตะเกียจจังไหนก่อนเป็นอึมคึมมาโดนเราให้คอยได้ม่วนซะเถอะอีหยังก่อเจ้าที่สบายกุมในใจกันก่อนวันเขาได้กันเว้าคําเก่าน่ะนะถ้าแน่อีหลีให้เว้าคําเก่าก่อนเขาได้กันน่ะเอาล็อกเว้าเบิ่งเอาไปเว้าหัวหามันละสิต้มไก่สู้กินอีกได้เอาจะกล้าเว้าเดี๋ยวเอาประชาสัมพันธ์ซะก่อนข่าวแรกแฮกมันครับผมมื้อนี้ครับเพิ่นบอกว่าจังซี่ว่าจังไหนฝากบอกมวลชนผู้รักชาติครับฮักประเทศฮักแผ่นดินครับขับไปให้กำลังใจอยู่หน้ารัฐสภาครับครับคณะกรรมการมาธิการครับผมนี่รัฐโทษกรรมครับมื้อนี้ซอยไปให้กำลังใจมันสิมีพวกแดงไปดิพี่แม่นบ่ครับพวกเข้ากับไปนำรับของจากท่านนี่นี่นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องที่อยู่สวนลุมเดี๋ยวนี้ทั้งสวนลุมก็คือคักคือกันว่านะครับพี่น้องโทรมาบ่ว่าจะเป็นพี่ดมบ่ว่าจะเป็นประคองโทรมาจาพงเอ้ยอย่าลืมสวนลุมเด้อบ่ลืมครับฝากขอบคุณพี่สาธิตเสตานบ่ว่าจะเป็นพี่ดมบ่ว่าจะเป็นคุณไทกรพลสุวรรณนะครับบ่ว่าจะเป็นท่านคุณพ่อพลเอกปีชาบ่ว่าจะเป็นพลเรือเอกชัยอันนี้เพิ่นก็เป็นนักต่อสู้ท่านนายแพทย์ประสงค์เพิ่นกับไปคือกันเด้อจารย์ถามว่าเพิ่นไปขึ้นเวทีครับให้ก่อนสิไปเขาได้การให้ค่อยแต่งควันแม่มื้อเช้าได้มั้ยให้ค่อยอ่านจังบาดเด้อเอาบ่แม่กำลังที่เราจะเนาะค่อยเอียงข้างค่อยเป็นอ้วนๆมันบ่รอซะเนี่ยเพิ่นก็เลยบอกขอโปรดิวเซอร์ครับตะกล้องให้พี่ขออนุญาตนั่งสิเด้อข่อยรอมุมอยู่เลยแต่ว่าลืมแว่นตาสายตาเลยจ้ะท่านยกขึ้นสูงๆไงยกขึ้นสูงมันต้องปรับระดับเลยผมมีแว่นสายตาเพราะเนี่ยสายตาเหี่ยวเกิดมาบ่คือบ้านคือเมียงครับสูงโพดไปบ่นี่บ่โพดพอดีการริดรอนสิทธิเสรีภาพ DSI น่าจะทราบนะครับผมมาริกาวิจารณ์ในฐานะประชาชนคุณทาริศออกมาพ่นให้เป็นความเขาแคร์กันตามประสาเพื่อน Facebook จะจับยัดเข้าคุกกันเลยหนาทีเว็บหมิ่นสถาบันไม่นำมาทาริศจ๋าไม่ละอายใจหรือไง ผมเข้าใจคุณการทำเอาใจนายแต่มันขายขี้หน้า เห็นนายกรี๊ดคนเป็นขี้ข้าทนไม่ไหวฉวยโอกาสใช้ตำแหน่ง DSI นึกอยากกลั่นแกล้งใครเช่นนั้นหรือทีคดีเอกยุทธคุณกลับเงียบเรื่องเนียนคำคุณรีบเสียบรวดเร็วหนามาวันนี้จะเอาเรื่องมาริกานี่แหละหนาในว่าชี้ข้าพลอยพลอยแต่งไปแล้ววันหนึ่งครับผมเสียบบ่มอบให้ท่าฤทธิ์ให้ท่าฤทธิ์เปลี่ยนสีเพ่งดิษคุณถวินบ่เปลี่ยนสีเลยนะครับแต่ว่าคุณท่าฤทธิ์เนี่ยเปลี่ยนคือเปลี่ยนสีแล้วครับผมเรื่องเล็กๆเนี่ยท่าฤทธิ์นี่ใช่รถครับแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆเราบ่เฮ็ดเราบ่ทำครับนโยบายหลักของประเทศเราบ่เอากันแกงนี่คือสองมาตรฐานเด้อจ้าตอครับผมให้ค่อยบ่ค่อยอวดเอ้ามื้อนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยเด้อพี่น้องเด้อทักทายกันเข้ามาทางหน้าจอเข้ามา4642123ครับครับอยู่บ้านเฮาหม่องใดฝนตกหม่องใดกําลังอึมครึมโทรเอ็ดมาบอกกันครับผมฟังวิทยุอยู่คืนใดครับครับมาบอกกันทักทายกันพี่น้อง
ครับกำลังกินข้าวง่ายครับอีหยังอยู่พ่อใหญ่ดมจันทบุรีครับหนุ่มหน้านุ่นครับตอนนี้กำลังกินข้าวง่ายไปนั่งว่าซั่นเบิ่ง2จ้าไปพร้อมจ้านิ่มแล้วก็ทรงเอเดมาซุมือครับนะครับน้องสะดุ้งมันข่อยไปใส่น้อมื้อนี้หายไป2 3 4 5มื้อเด้อคิดว่าสิถึงอยู่เด้อพี่แววมาแล้วส่งรายการพิษเมื่อวานที่ว่าซั่นส่งไปช่อง3บ่ส่งขอมารายการนี่แหละแต่ว่าเป็นถือของพ่อใหญ่น้อมมาซั่นติโอ้ยว่าพ่อใหญ่ฮะคันว่าพ่อใหญ่แล้วเกลียดให้บอกว่าพี่ถนอมอ่อนเกลียดพ้นคันข่อยเอิ้นพี่ถนอมแล้วยิ้มเลยเด้เมื่อใดจังว่าพ่อใหญ่น้อมบัดนี้หน้าบูดบ่เว้าน้ําข่อยแม่พ่อใหญ่น้อมแม่ครับเออแล้วก็เปลี่ยนจังซั่นซั่นเด้อเนี่ยเบิ่งตามหน้าเสื้อแล้วแล้วบ่ทันได้มีเมียเด้แม่นบ่ครับพี่น้อมนะโอ้ยเจ้าเจ้าพี่พ่อเด้อแล้วหัวแตกเด้บ่ทันได้มีแล้วก็มีพี่น้องเพิ่นจดหมายเข้ามาเพิ่นบอกว่าการจะปองดองนี่เรื่องจ้ายักษ์เล็กนี่ไปถึงไสแล้วครับรัฐบาลช่วยตอบทีจ่ายักษ์เล็กไปยืนอยู่บนสถานีรถไฟฟ้า BTS มันเป็นอย่างไรอันนี้พี่น้องเพิ่นอยากรู้ครับนะครับจ้าเถาะครับให้ข่อยขึ้นก่อนให้เจ้าขึ้นก่อนเจ้าไปก่อนเลยให้ข่อยขึ้นก่อนเลยเนาะเออคือจังซี่ครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องสาวหล่าทีมงานเฮาชมรมเสียงชนบทไทยถ้าผู้ใดอยากฟังคลิปทาริดเพลงดิดมีทั้งอยู่ในนี่และอยู่ในชมรมเสียงชนบทไทยนะครับแล้วก็มีกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราใดที่คุณทาริดเฮ็ดผิดนะครับเพราะว่าคุณพรีภาคกับคุณจิตติเนี่ยได้เอาไปไว้ใน Facebook ของหน้าชมรมชนบทเสียงชนบทไทยครับครับจ้าถอครับไผเว้าเรื่องนี้จักบาทเลยคือคุณชูชาติสีแสงนะครับอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกาเพิ่นก็ได้โพสต์ FB จวกท่าลิดนะครับจบเนติบัณฑิตย่างดีเลยครับเนติบัณฑิตไทยนะครับนี่แหละคุณหลายกว่าตัวพอดียกยิ่งลักษณ์เป็นประมุขประเทศขัดรัฐธรรมนูญมาตรา2ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับอดีตเพิ่นก็บอกว่าผู้ประชาชนที่จงรักภักดีซอยกันพิจารณาพฤติกรรมของท่าลิดในเด้อว่าท่านว่าอันนี้รัฐธรรมนูญมาตรา2บัญญัติไว้ว่าประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่มื้อนี้ท่าลิดเพ่งดิดนะครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เปลี่ยนประมุขของประเทศไทยไปแล้วครับฟังคำบอกของเพิ่นไปฟังเสียงเพิ่นซะก่อนจ้าผมบ่ได้เว้าบ่ได้เว้าพื้นเนี่ยของจริงคงจำได้นะครับว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีการโพสต์กันในเว็บนะครับของคุณมาริการองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะครับโดยมีการโพสต์ข้อความจากผิดไปจากความจริงความจริงภาพนี้นะครับความจริงภาพนี้คือภาพจุดชมช้างป่ากระทิงอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับแล้วก็ดร.มาริกาก็โพสต์ข้อความลงไปว่าเป็นจุดชมเสือสิงกระทิงแล้วก็ท่านนายกก็ยืนต่อท้ายจากคำว่ากระทิงนะเสือสิงกระทิงนะครับยืนต่อท้ายทีนี้ทางผู้กล่าวโทษเนี่ยนะครับก็ได้ติดต่อกับทางเรามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าประสงค์จะร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งมันเป็นกฎหมายท้ายดีเอสไอถ้าดีเอสไอไม่ดำเนินการก็คงไม่มีหน่วยไหนดำเนินการเพราะเป็นกฎหมายของเราและเมื่อมีการร้องทุกข์อย่างชัดเจนเราก็ต้องรับไว้เป็นคดีพิเศษนะครับผมเรียนได้เลยว่าเรื่องนี้ต้องรับเป็นคดีพิเศษแน่นอนเพราะว่าบุคคลในภาพที่ได้รับความเสียหายเนี่ยเป็นถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีผู้ร้องทุกข์ชัดเจนและไม่ว่าคุณมาริกาจะเป็นคนตกแต่งข้อความด้วยตนเองหรือเป็นคนส่งต่อก็ผิดมาตรา14ทั้งสิ้นจะทำเองหรือจะส่งต่อก็ผิดทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นคดีค่อนข้างชัดเจนในเรื่องความผิดนะครับแล้วก็เนื่องจากบัญชีท้ายของ DSI DSI ก็ต้องรับผิดชอบดำเนินคดี DSI ไม่ได้รับใช้การเมืองนะครับแต่ว่าประมุขของประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรีถูกกระทำอย่างนี้แล้วมันเป็นความผิดตามพระบัญญัติคอมพิวเตอร์และเป็นคดีในความรับผิดชอบของ DSI ก็ต้องดำเนินการคุณทอคิดยังไงอันนี้คืออีหลีแล้วคุณอย่าไปคิดแทนเขาแหมเสือสิงกระทิงเขาจะพูดท่านเนี่ยว่าแลดเด้คุณอย่าไปคิดแทนอย่าไปคิดเอาเองเองคือผู้บ่าวกับผู้สาวนั่งน้ำกันบังผู้บ่าวกับผู้สาวยืนน้ำกันครับว่าไปว่ามาผู้สาวตบหน้าผู้บ่าวบัดนี้ก็เลยมาสอบสาวเราเรื่องว่าเป็นอย่างคือตบหน้ากันยี่ลาถามอีหลีเถอะนะในใจเจ้าคืออีหยังอยู่เห็นว่าผู้สาวถามผู้บ่าวในใจเจ้าคืออีหยังคือหยับหยับแถวเถอะนะถามผู้บ่าวก็เลยว่าคิดแค่เจ้าแหละเถอะนะผู้หญิงตบหน้าพัวเลยล่ามกว่าท่านว่าครับเอ้าแสดงว่าคุณคิดล่ามกคักกว่าเขาอยู่ในใจเนี่ยเขายังบ่ทันได้เว้าออกมาเลยเจ้าคือนางซึมเศร้าแต่เจ้าเป็นหยังบัดนี้เอ้าเป็นคลิปยิ้มเผอยิ้มเปิ้นจะเป็นหยังคิดจังในใจเนี่ยคิดที่เจ้านั่นแหละอือตบหน้าผู้ชายล่ามกว่าแสดงว่าเจ้าของคิดเขาบ่ได้คิดเพราะฉะนั้นคุณท่าลิดอย่าไปคิดแทนผู้อื่นแหมแต่ถ้าว่า
เสือสิงกระทิง11รอดอนี่ผิดบ่นอนคอยก็บ่ฮู้เลาะเขาออกมาเว้าจังซั่นล่ะพ่อใหญ่ท่าฤทธิ์ครับครับผมโอ้เห็นเลยเนาะเห็นเห็นมาตรฐานจ้ะท้อ2มาตรฐานดีกว่าเอ้าบาดนี่ขอสิพาเจ้าไปไสอีกบัดนี้พ่อใหญ่ชูวิทย์แนะว่าซั่นไล่จับโจรดีกว่าอย่างนี่คุ้มไล่ครับนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ครับสสระบบบัญชีได้ซื้อครับผมครับและหัวหน้าพรรครักประเทศไทยได้โพสต์ขอความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวกรณีพลตำรวจตีพิเชษเป่าอินนี่แหละครับผมหัวหน้าไข่มวยด้วยนี่มอนี่เมียนบอกคุณยายพงเรามีไข่มวยด้วยนี่สงครามปอบเป่าอินชนะปอบเป่าอินไปกี่เด้อเดี๋ยวนี้เราก็ยังต่างไข่มวยอยู่ผู้บังคับการขับปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับมีอย่างนี้พ่อใหญ่พงก็มีเกี่ยวกับนายกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีอย่างนี้แอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันไลฟ์โดยมีเนื้อหาดังนี้ไลฟ์เสรีในการสื่อสารว่าท่านว่าครับผมครับอดีตเมื่อวันที่3เมื่อ30ปีก่อนครับผมครับผมเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์รัฐบาลคณะนั้นควบคุมซื้ออ้างว่าการเสนอข่าวในด้านลบกระทบต่อความมั่นคงของชาติคณะนั้นมีหนังสือพิมพ์และทีวีบ่พิจารณาเอาบ่มีจานดาวเทียมครับผมบ่มีเคเบิลว่าซั่นหรืออินเทอร์เน็ตคือทุกมื้อนี้ครับมันว่าได้นี่ครับความกลัวว่าซั่นเพิ่นว่าทําให้เกิดการควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากสื่อสู่ประชาชนว่าซั่นเพิ่นว่ามาพ่อใหญ่จ้าครับครับแม้แต่ปัจจุบันนี้ครับความย่านความกลัวก็ยังคงอยู่บ่อย่างนั้นพลตำรวจตีพิเชษปอเปาอินพิสิทธิ์พิสิทธิ์พิสิทธิ์ครับพิสิทธิ์ครับปอเปาอินว่าเสนอเปาอินบ่มีปอครับเปาอินผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนี่แหละครับพี่น้องหรือปออท่อครับจะมาเสนอให้ควบคุมสื่อสารผ่านแอปหรือไลน์ครับผมแอปหรือไลน์ครับผมหรือทั้งโลกปัจจุบันนี่อยู่ภายใต้โซเชียลเน็ตเวิร์กครับผมว่าแต่สมองของคนบางคนมันบ่ได้พัฒนาให้ท่านกับยุคสมัยครับยังคงข้างตึงมันจะว่าข้างตึงเหมือน30ปีก่อนที่แล้วว่าซั่นมันว่าครับผมอันนี้เพิ่นก็ว่ามาเนาะครับบ่ทราบว่าท่านผู้การครับปอท.ได้ศึกษาข้อมูลหรือเปล่าว่าซั่นเด้ว่าในประเทศไทยมีคนใส่แอปไลน์เนี่ยมากกว่า10ล้านคนผมจึงอยากตั้งคําถามดังต่อไปนี้ว่าซั่นเพิ่นว่าได้พ่อใหญ่ทรงครับผมเพิ่นว่าจังได๋เนื่อง มีกลุ่มใดถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงนะครับที่ปอท.นี่จะอ้างตรวจสอบถือว่าเป็นกลุ่มการเมืองบ่ว่าจะเป็นกลุ่มยาเสพติดกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มต่อต้านรัฐบาลนะครับแล้วก็พอที่2ก็คือปอท.นี่มีกำลังจักคนนะครับที่จะเข้ามาตรวจสอบไร่ของประชาชนนะครับแล้วก็ผมพบว่าปัจจุบันนี้นะครับปอท.นี่ก็มีกำลังอยู่บ่เกิน20คนนะครับบ่เกิน20คนแล้วจะเอากำลังอยู่ใส่ไปตรวจสอบผู้ที่ใส่ไล่มากมายนะครับใส่ไล่เนี่ยก็คืออันว่าไล่แต่ว่าอีหลีมันคือไล่เนี่ยแหละครับมากมายนะครับได้มีประสิทธิภาพข้อที่3ก็คือนอกจากไล่แล้วยังมี Facebook OneF นะครับ WhatsApp นะครับและอื่นๆอีกมากมายจังซี่เนี่ยก็ต้องควบคุมด้วยหรือไม่ว่าท่านว่าหากไม่ตรวจสอบโดยเฉพาะไล่หรือไล่เนี่ยแล้วมันจะมีประสิทธิภาพได้อย่างไรเขาบอกว่าสำเนียงสอภาษาวาจาสอความผิดสงสัยท่านพิสิทธิ์จะห่างเหินคำว่าผลงานมานานพยายามที่จะสั่งผลงานแทนที่จะได้รับดอกไม้กลับโดนเขาด่าถือเขาโฮซ้ำบอกง่ายๆก็คือนายว่าขี้ขาดไว้นั่นแหละจะถอดก็คืออยากเอาใจนายได้ยินเสียงกรีดของยิงรักเพื่อนก็ทนบ่ได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้หรือดูที่จะแต่งตั้งโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งอยากได้สองคันหรือคันครึ่งอยากไปยุรนาบเดียวกันที่อำเภอจังหวัดที่เศรษฐกิจดีบ่ หรืออยากได้เลื่อนจากตำแหน่งเดิมขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นสิงหากันยาตุลาเด้ครับพิจารณาความดีความชอบเพิ่นก็ต้องเอาใจนายสันตัวนี่แหละครับก็คือมันก็เลยเฮ็ดให้เป็น2มาตรฐานครับคุณต่อครับครับผมขอได้รับความขอบคุณครับผู้สนับสนุนรายการครับครับเทปเสียงร้องของจ่าพงศ์สารคามว5 4ซีซั่นครับนะครับไพ่กำมะลออกหักจากทักษิณอยู่ในนี่หมดครับผมแล้วก็ซุปเปอร์คลีนผงซักผ้าซักขาวสะอาดหมดจดครับผมข่าวซ่อมมือบ่ว่าจะเป็นหอมมะลินินหรือสังหยดครับน้ำยาล้างจานบูสกายโอ้ยเปลี่ยนเอือเติดเหลี่ยมว่าบ้าวะมีวิตามินสูงที่สุดครับของข่าวไทยครับของก็คือข่าวสังหยดพอเขาเคยกินมาแล้ว
ครับนะครับเคยกินมาแล้วคาร์บอดีกับเบาๆให้พี่น้องผมซื้อไปทงนึงบนท่านไหนเบิร์ดอยู่เดียวนี่เอาขึ้นที่นั่นหมดผมเอาไปคะใส่กันผสมกับขาวๆครับผมเอ้ยเจ้าขึ้นที่ประหยัดปานนั้นมันเป็นตะลุยแท้ครับพี่น้องกรุงเทพเพิ่นได้กินข้าวสังยศข่อยคนบ้านนอกกอกหน้าข่อยก็ได้กินข้าวสังยศคือกันจัดเถาะครับเนี่ยเคยว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนเด้เปลี่ยนจังได๋ก็คือมันเป็นความลับก็คือขอทรงไล่หากันก็คือการที่เขียนจดหมายแต่บ่ได้ใส่ปากกาแต่ว่าพิมพ์ขอความลงไปผ่านโทรศัพท์นะครับอันนี้คือโลกยุคกูบนไลฟ์สเตชั่นโลกไร้พรมแดนน่ะเด้นะครับแต่ว่าสิทธิคุณจะไปละเมิดเขาถ้าจะจ้าถอนเขียนจดหมายหาผู้สาวเขียนจดหมายหาว่า60ก60ขอเสียว่าอย่างไร601ได้ยินอันนี้602นักการที่รักจังสั่นจังสิหรือสิเป็นธุรกิจบ่ว่าจะเป็นนายโอกบอกกับคุณทักษิณก็เป็นความลับนะครับเป็นความลับบ่อยากให้ผู้ใดนำมาเปิดเผยขนาดคลิปทางเช่าเขาเว้ากันมีคนมาเปิดเผยเพิ่นก็ยังเฉียดเนาะเพราะฉะนั้นสิทธิเสรีภาพของพี่น้องอย่าไปริดร้อนมันตรวจสอบกันบ่ได้ดอกคู่บ่าตั้งแต่เมียโทรศัพท์อยู่นี่ของเมียนี่ปิดถือโทรศัพท์ไว้หัวก็จะบ่มีสิทธิ์ไปตรวจสอบครับไปนี่ก็ผิดตามบักอย่างใหญ่เลยล่ะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันทำไมเธอละเมิดสิทธิฉันแม่นอีของเธอฉันยังไม่ได้ไปสนใจเลยแต่ของฉันทำไมเธอมายุ่งขณะที่เขากำลังโทษกันอยู่นี่เขากำลังจ่าๆนี่หึงพ่อตายโกรธพ่อตายแต่มาพูดอะไรให้ไม่ได้แม่นบ่ซั่นน่ะถือกับเจ้าของมาแล้วมันถือกับเจ้าของใครเอาบรรทุกใครเป็นบรรทัดฐานเนี่ยนั่งก็ยังขึ้นยังดิการเขียนจดหมายหากันคือกันคุณเถาะคือผมเขียนจดหมายหาคุณเถาะแล้ววันนี้มีไปรษณีย์มาฉีกอันคุณถอสิมีความรู้สึกจังไหนมันบ่ใช่อ่ะอันนี้พ้องว่าบ่ใช่อ่ะถอว่าใช่ว่าบ่ใช่นี่ล่ะที่เขาไปตรวจสอบกันนะยิ่งกันตายอยู่เนี่ยนะไปเล่นไลน์กับแฟนไปเล่นไลน์กับเพื่อนเขาน่ะนี่ล่ะมีการตรวจสอบกันมันยิ่งกันตายถ้าสิเฮ็ดอีหยังก็ตามนะครับมันต้องได้รับคำสั่งจากศาลเด้บ่ว่าพวกค้ายาเฮ็ดอีหยังกับศาลสิไปละเมิดสิทธิเขาบ่ได้ยังไงบ่แม่นว่าอย่าเข้าไปกับเขาด้วยเด้ถ้าเขาฟ้องร้องถือว่าขัดต่อผิดกฎหมายนะครับละเมิดสิทธิผู้อื่นไหมว่าที่เจ้าบ่าวนี่ยิ่งเจ้าที่เจ้าสาวที่แต่งงานกันลำลองลำลอยอยู่เนี่ยขับกันย้อนเขาไปนี่แล้วนี่ไปเบิ่งไล่กันนี่แล้วล่ะพี่นี่แล้วไปตรวจสอบกันนี่แล้วครับฉันเตือนแล้วเธอทำไมไม่ฟังฉันแล้วล่ะครับไปกันไปที่รักจ๋าจังสันจังสีทั้งสี่สิบเป็นเมียเจ้าของนี่มึงก็อยู่รวมโลกกันกับกูว่าอะไรเท่าไหร่พี่เงี้ยครับผมอันนี้คุณชูวิทย์แล้วก็ออกมาติติงที่ว่ามาเตือนบางครั้งตะกี้เขาก็เคยตำหนิคุณชูวิทย์แต่บางสิ่งบางอย่างคุณชูวิทย์ก็เห็นแนวที่มันมีประโยชน์อยู่ในจ่าเถาะแล้วก็บัดนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งแม่จ่าเถาะก็คือเรื่องที่เนี่ยครับมีการประชุมสภาผู้แทนนัดพิเศษนะครับเมื่อมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2557วันที่14สิงหาเมื่อวานนี่เนาะจ้าถอเนาะแม่นพอมื้อนี้15มื้ออื่นเลขออกวันที่16มั้ยวันแห่งความหลักพันครับผมฝ่ายค้านเพิ่นก็ได้อภิปรายถึงโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆของรัฐนะครับสภาพพร้อมที่จะตั้งข้อสังเกตหรือข้อสงสัยว่าการใช้งบประมาณมากเกินกว่าความจริงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการจัดซื้อนาฬิกาติดผนังแม่จ้าถอเลื่อนละ 75,000 ครับที่เฮาเว้ากันเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยนะครับซื้อจำนวน200เลื่อนนะครับตั้งงบไว้15ล้านคอยว่ามันบ่มีความจำเป็นไหมจ้าเถาะครับแล้วกับบัดนี้นะครับในโลกออนไลน์ต่างๆนะครับก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวางครับจ้าเถาะครับโดยชาวอินเทอร์เน็ตนะครับต่างร่วมตรวจสอบราคานาฬิกาดังกล่าวเนี่ยครับจากเว็บไซต์ต่างๆในประเทศอันนี้ต่างประเทศไปสำรวจยุทธเมืองนอกครับพบว่านาฬิการุ่นที่รัฐสภาจัดซื้อมีราคาเฉลี่ยเลื่อนละ 16,800 บาทถึง 25,000 บาทแต่ว่าอันนี้ 75,000 ปัดโทส่วนต่างส่วนต่างส่วนต่างอีกแล้วพี่น้องครับครับผมนะครับอันนี้ก็คือเหตุโครงการโปรเจกต์ถูกทิ้งทุกอย่างออกมาเอาเงินทอนนะครับร่วมเพิ่นได้ระบุว่าการจัดซื้อนาฬิกาของรัฐสภาเนี่ยเป็นการใช้งบประมาณที่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุทางเว็บไซต์เยอรมันขายนาฬิกาติดฝาผนังรุ่นดังกล่าวนะครับราคาเลื่อนละ420ยูโรตกเลื่อนละ 16,800 บาทหากสั่งซื้อ200เลื่อนนะครับเอา 16,800 บาทไปคูณ200เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมันจะได้เงินนะครับหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนล้าน 3,360,000 บาทนะครับก้อนหน้านั้นนายสุวิจักนาควัชรชัยครับเลขาธิการสภาพุทธราษฎรก็ได้ชี้แจงถึงเรื่องการจัดซื้อนาฬิกาแขวนฝาผนัง200เลื่อนมูลค่า15ล้านบาทว่าเป็นหนึ่งในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่อดีตเลขาธิการสภานะครับซึ่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้บ่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และนาฬิกาดังกล่าวเป็นยี่ห้อที่ดีที่สุดของทวีปยุโรปว่าท่านว่าและสาเหตุที่ต้องจัดซื้อจำนวนมากเพราะว่าต้องนำไปติดตามห้องประชุมคณะกรรมการต่างๆเพื่อให้ส.ส.ส.ว.ได้ทราบเวลาเพราะยะถะอันคอยใส่อยู่นี่วะร้อยเก้าเก้าวะครับ
ข่ายกว่ามันตรงกันได้ล่ะครับ199เนี่ยแต่ว่าข่อยบ่กล้าเฮ็ดแง้มข่อยย่านสีมันรอดข่อยสิคั่นไปชุบไหมนะครับอ่ะจะถอมีคอรถไปไหนก็ซื้อให้ผู้ละอันแล้วก็พ่อตัวสิไปซื้อเปลืองงบประมาณในกรกฎาคมให้วางซั่นเหรอครับผมนาฬิกาบ่อื่นบ่อยากโอ้ขออ้างมันฟังบ่คืนเนาะฟังบ่คืนสสทุกคนอย่าบอกเด้อว่าบ่มีเงินซื้อนาฬิกาใส่มันมีทุกคนอยู่แล้วมามื้อเช้านี่นาฬิกากลางเอาตั้งไว้สักอัน2อันก็พอแล้วมื้อเช้านี่เนาะผมไปนั่งแต่งหน้านั่งคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.เจิมศักดิ์อยู่ครับท่านดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองครับผมเพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ผมก็เลยบอกคุยเรื่องปัญหาของคนอีสานนี่ละครับเพิ่นก็บอกว่าคนอีสานเดี๋ยวนี้หลอกกันเองครับเพิ่นบอกอยากวิจารณ์เพราะว่าเพิ่นบ่แม่นคนอีสานแล้วจะหาว่าดูถูกคนอีสานผมก็เลยบอกพูดรถท่านว่าท่านผมก็สิเอาไปบอกต่อเพิ่นก็เลยคนอีสานนี่ตอนเนี้ยอยากรวยทั้งรัฐแม่นคือหลอกกันน่ะลูกป้าจังซี่ป้าจังสิมาหลอกเอาหลานสาวเจ้าของไปขายโตบ่อยากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็คือหลอกคนอีสานนี่ขายคนอีสานขายกันเองนะพี่คืออย่างผมนี่ได้เงินทองทักษิณไปกลับไปตัวพี่น้องอีกละวันนี้ว่าทักษิณนี่ดีจังซั่นจังซี่อยากรวยทางลัดนะพี่ขี่ข้านเฮ็ดเวียกแทนที่สิว่าสิเอาโครงการนั้นเอาโครงการนี้ราคานั้นราคานี้ไปเฮ็ดให้พระเจ้าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าบ่เอากลับมาซุ่มนุ่มเด้อเฮาเฮาสิได้เงินจังซั่นจังซี่คันสําเร็จเฮาสิได้เงินจังซั่นจังซี่จังซี่นะทักษิณสิให้ครอบครัวละ 100,000-200,000 นี่คือติดสินบนไว้ล่วงหน้าอยากรวยทางลัดถ้าหากว่าเดินเกมการเมืองเป็นตัวแทนหรือเป็นตัวการร่วมเนี่ยนะครับเป็นทีมงานของทักษิณซอยทักษิณชนะมาสิได้อันนั้นสิได้อันนี้สัญญาว่าจะให้บ้านนี่ก็เลยทีมให้ทีมหน้าได้บ้านนี่ทีมอ้อยทีมมั่นทีมยางทีมปาล์มได้บ้านนี่มาร่วมต่อต้านน้ำเขาได้บ้านนี่อย่างใดที่พี่บ้านนี่เพราะว่าเขาเป็นน้ำเขาการสิเขาไปเป็นสมาชิกของคนเสื้อแดงนะต้องเสียเงินที่พี่เสียเงินครับคนละร้อยบาทนี่ครับเพื่อที่เฮ็ดบัตรสมาชิกถือบัตรอีหยังมันคือสิแพงปานนั้นข่อยไปถ่ายบัตรประชาชนข่อยบ่ได้เสียคนร้อยได้เด้อครับบัตรนี่บัตรสิมาเดินทางได้บาดนี่พี่ปลาล่าก็เสียมาปลาล่าก็ได้บาดนี่ไปแพ้ปลาล่าไปเรียอะไรข้าวสารอาหารแห้งแพ้เงินป้องแพ้เงินเอาไปให้พี่น้องที่ชุมนุมอยู่เสื้อแดงอยู่พุ่นว่าจะไปฮอดแล้วมันบ่ฮอดฮอดขวัญชัยไฟฟ้าหน้าแบ่งกันอยู่เคืองทางเข้าก็อยู่บ้านแกนน้ำเงินมันกับปันกันเศร้าไปตัวพี่ตัวน้องซะเศร้าไปตัวกันเศร้าไปต้มกันซะเด้อมันบาปเด้อขนาดเงินเหลี่ยไรมาเฮ็ดงานศพให้ลุงนวมของไพวันน่ะนะครับคือขับรถตำรถถังตายอันนั้นคือความเสื่อมพอเราคันไทยแต่ถ้ามันเล่าบ่ตายเราอยู่บ่ฮอดทุกมื้อนี่ข่อยคือว่าเรากลับตัวกลับใจคือข่อยคือเฮานี่แหละเพราะไอ้ประดิษฐ์ศรีประไม้น่ะนะอยู่บ้านหมู่ข่อยนี่แหละเราบอกเราไปบ้านไหนเราก็ว่าประชาธิปัตย์นี่ดีครับชาวเบิ่งดูราคาปาล์มแล้วว่าโอ้ราคาอย่างพาราปาล์มก็ดีครับสมัยนั้นแล้วว่าเราไปบอกทุกบ้านบางบ้านเราสิถือค้อนตีหัวสําแล้วว่าแต่ว่าเราก็เอาข้อห้องเคียงให้เพราะว่าเราเห็นความถูกต้องเราอยากให้ทุกเฮียนมีอยู่มีกินสุขคนมีส่วนอย่างบัดครับอยู่บ้านข่อยเดียวนี่ครับข่อยบ่มีส่วนอย่างข่อยก็ได้ไปรับจ้างกรีดเพื่อนหนึ่งนี่แหละครับพี่น้องครับบ่ต้องไปเอาเรื่องไกลตัวหรอกว่ายุคอภิสิทธิ์กับยุคยิ่งลักษณ์กับยุคคุณทักษิณมันสามารถเปรียบเทียบได้อันนี้เขาบริตัวได้จ้าตัวราคาอย่างราคามันราคาอ้อยราคาปอหอมกระเทียมบ่ว่าจะเป็นลูกหลานเลี้ยนฟรีแล้วก็ได้เครื่องเลี้ยนสมุดดินสอหนังสือทุกมื้อนี่ต้องเสียค่าเทอมซื้อสมุดหนังสือดินสอหลายสิ่งหลายอย่างแม้ถ้าไปโรงพยาบาลสมัยคุณอภิสิทธิ์นี่ฟรีแต่ว่าสมัยคุณยิ่งลักษณ์30บาทรักษาทุกโรคพิษนายางแล้วกีดนายางแล้วพี่ใบยางมันหล่นมั้ยบ่ใบยางมันหล่นมันสิโป่งใหม่ครับเจ้าของสวนนี่ขี้ข้านกวดครับเพราะว่าขายยางได้หลายแล้วปีที่ผ่านมาเหมากันไปเลยครับนี่คุณไปกวาดใบยางใบมันแห้งน่ะกวาดออกไปบ่ให้ไฟมันใหม่ครับเหมากันไปเลยสวนนี่ 3,000 สวนนี่ 4,000 เป็นจังซั่นอยู่บ้านผมน่ะครับครับพ่อหญ้าโป่งขึ้นมานายาโป่งเหมาฉีดยาเจ้าของสวนบ่จําเป็นต้องเฮ็ดเองครับเพราะว่าเงินมันหลายทราบข่าวว่านอนเฝ้าขี่ยางแม่นบ่สมัยคุณอภิสิทธิ์แม่นครับเพราะมันมีค่าครับทุกมื้อนี้บ่ว่าแต่ขี่ยางดอกครับบ่กีดเลยน้ํายางสดๆเขายังบ่นอนเฝ้าเพราะมันบ่มีค่าขี่ขโมยผู้ที่ไปลักยางมันก็บอกว่ากูบ่ลักดอกมันบ่คุ้มบ่ซั่นว่าแม่นเอาพอใจคือสิตัดถิ่มคือรัฐมนตรีณัฐวุฒิบอกคือที่ใดพักเบรกพักกันเนาะบ่มาขอแค้นกินน้ําไปก่อน